อ่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมปิดท้ายกันสักนิดหนึ่งนะลำพูนหญิงคนหนึ่งเมื่อวันก่อนเนี่ยน้องไบร์บ่ายสองโมงวิ่งหนีตายจากรถกู้ชีพพุ่งชนร้านบะหมี่วงจรปิดจับภาพเอาไว้ได้นะคะคุณเจนอายุ36ปีเป็นเจ้าของร้านเสริมสวยวิ่งหนีตายจากอุบัติเหตุที่รถกู้ชีพของเทศบาลตำบลทากาศซึ่งมีนายอนุรักษ์เป็นคนขับแหกโค้งชนเสาทางหลวงแล้วก็พุ่งชนรถเก๋งชาวบ้านและร้านบะหมี่เกี๊ยวค่ะทุกคนวิ่งด้วยความตกใจโอ้โหรถทั้งสองคันกับเพลิงร้านก๋วยเตี๋ยวพังยับเยินนะคะปรากฏว่าคนขับรถว่ายังไงเมาค่ะเมาคือทราบว่ากลับไปจากส่งผู้ป่วยที่โรงพยาบาลแม่ทากำลังจะกลับมาที่เทศบาลเมานะคะไอ้นี่ไม่ส่งสัญญาณเลยลองไปรถกู้ชีพอ่ะ